พูดกันเยอะมากเมื่อวานนี้ทีมงานวูดดี้เวิลด์ทุกคนฮะไม่ใช่แค่ทีมงานเพื่อนๆเราทุกคนค่ะทั้งตลาดพูดถึงต้นหอมกับแท็กเลิกกันในที่สุดนะครับจบแล้วรักครั้งนี้ก็คงต้องไม่มีอีกนี่ร้องผิดจบแล้วรักนี้ที่เที่ยวนานเหนื่อยล้าก็รักเพลงอะไรอัศดีวสานคำถามเลยที่ข่าวออกมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วล่ะแต่เมื่อวานนี้เราไม่ได้พูดนะครับยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่นะฮะข่าวที่ต้องบอกว่าช็อคทั้งวงการกับการประกาศยังไม่ทางการแล้วของการเลิกกันนะของแท็กเฟรนด์อยู่แล้วต้นหอมนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนี่แต่เสียดายคู่นี้นะเราว่าเป็นคู่ที่น่ารักอ่ะเดี๋ยวก็ง้อกันเป้าแต่ก่อน2ครั้งก็ง้อกันนะบอสทั้งคู่เนี่ยมาเปิดตัวในตื่นมาเอ้ยเกิดมาคุยนะเมื่อปีที่แล้วผมยังบอกเลยว่าคู่เนี่ยต้องไปด้วยกันนานมากคือดูเหมาะกันเนาะไม่คือรักกันมาปีกว่าแล้วอ่ะตอนนี้รักกันมาปีครึ่งปีครึ่งแล้วผลว่าเสาร์ที่ผ่านมาพอทราบข่าวผมเองก็เสียใจเพราะมันเป็นน้องทั้งคู่นะครับเรามีภาพสัมภาษณ์จากนายเอ็นเตอร์เทนมาฝากคุณผู้ชมในเช้าวันนี้มาฟังทักหน่อยดีกว่าครับคือ1อาทิตย์ที่เราไม่ได้คุยกันนะครับผมก็ได้ไต่ตองนะฮะได้ทบทวนหลายๆอย่างถามว่าเสียใจมั้ยเสียใจครับแล้วก็อยากกลับไปมั้ยแน่นอนครับอยากจะกลับไปแต่พอคิดอีกทีนึงถ้าเป็นอย่างนี้อีกเราอยู่ด้วยกันอีกเราไปขอคืนดีเรามาอยู่เดี๋ยวมันก็เป็นไดอะล็อกเดิมนะครับเราคิดว่าโอเคในเมื่อตัดตรงนี้อย่างน้อยก็ยังเจ็บน้อยกว่าจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องโยงหาผู้หญิงที่จะเข้ามาผมครับเดี๋ยวถ้ามียังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ๆทุกคนได้รู้ได้เห็นนะครับตอนนี้เข้มแข็งไหมเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะครับไม่มีเรื่องมือที่3ไม่มีเรื่องมือที่3ไม่มีอะไรมาตลอดตัวเราชินกับความโสดยังครับตอนนี้ยังเคว้งอยู่ครับยังหาอะไรไม่ค่อยเจอว่าผู้เวลาทุกเช้าเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเราจะมีแปรงสีฟันวางไว้ตลอดเวลามันก็ทำมันเวลาเห็นแปรงสีฟันมันก็นึกถึงนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเราก็ต้องเดินต่อไปครับครับผู้ชายคนนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าผู้ชายคนนี้ได้ทำอะไรที่แบบไม่สบายใจที่ทำให้หอมผิดหวังนะครับผมขอโทษนะครับถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแต่ว่ามันถึงจุดที่เราต้องจบมันก็ต้องจบนะครับต่อไปนี้ก็อยากให้เดินต่อไปนะครับผมเพราะว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอครับขอบคุณบอดี้สแลมครับนี่บอดี้สแลมชีวิตหนึ่งเรายังไม่คงนี่ก่อนนะมันเป็นเรื่องนี่ก่อนนะเขาปิดว่าอะไรนะทักพูดว่าอะไรนะชีวิตจะมีพรุ่งนี้เสมอพี่เออเรื่องจริงเพราะว่าหล่อมากหล่อมากแซมเพราะว่าเพลงนี้ก็คือให้กำลังใจทุกคนพี่แท็กกลับมาพี่แท็กเอาตรงๆนะเออกลับไปง้อเถอะจริงกลับไปง้อต้นหอมเถอะและต้นหอมเอาตรงนะปิดตาข้างหนึ่งบ้างก็ดีปิดตาข้างนิดนึงนะนี่แต่ว่าอะไรรู้ป่ะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะยังไม่จบแค่นี้คือเขามีรูปหนึ่งหลุดออกมาเป็นภาพแท็กจูบปากกับผู้หญิงแล้วคนก็คิดกันว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่ทำให้ทั้งคู่เลิกกันคุณดูภาพก่อนสิผมเห็นเมื่อวานผมยังคิดว่าใช่เลยเพราะปากมันใกล้ชิดเหลือเกินแต่เผอิญเราต้องเบลอภาพไปเพราะว่าเขาสงสารน้องอะนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะเกิดเป็นประเด็นแต่ขุดไปขุดมาไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นแฟนคลับค่ะก็คือว่าน้องผู้หญิงคนนี้ขอถ่ายรูปแบบถ่ายให้แฟนหึงอะครับช่วยถ่ายแบบให้ใกล้ชิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแท็กเขาก็เป็นคนแบบหลุดโลกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถ่ายภาพนี้ออกมาตกใจเลยนะประเด็นที่เป็นมือที่3ก็เลยจบไปเขาลงข้อความด้วยนี่ใช่ไหมฮะมีข้อความบอกผู้หญิงเขาบอกว่าพี่แท็กคะหนูขอถ่ายรูปแบบกันเองได้ไหมคะแท็กเขาตอบว่าได้ครับเอาแบบให้แฟนน้องหึงผู้หญิงบอกว่าไม่มีแฟนค่ะแท็กบอกว่าหยิบโทรศัพท์ไปถ่ายผู้หญิงบอกว่าอ๋อสั้นสามสามวิแปลว่าอะไรสั้นก็คือนิ่งอยู่สามวิอ๋อสั้นใช่สั้นรูปออกมาเป็นอย่างที่เห็นกันเองมากเลยทีเดียวใช่ค่ะก็บางทีก็เราไปคิดอะไรมากมายมันก็ไม่ดีอะเนาะคือถ้าเกิดว่าคนเขาเล่นๆกันแล้วเราไปคิดอะไรเยอะมันก็ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันก็จะทำให้คนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเสียชื่อเปล่าๆนะคะแต่ว่าเรามี BTR สัมภาษณ์จากเกิดมาคุยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไม่ได้ดูความรู้สึกตอนนั้นที่เขาหวานชื่นกันหน่อยดีไหมดีครับไปดูกันค่ะเราในสมองเราในหัวเรามันมีแต่พลันอยู่ใช่ค่ะอดีตลืมหมดแล้วหมดตั้งนานแล้วแต่เขาเข้ามาแล้วมาทำให้หอมหัวล้อตลกแท้พี่มีความสุขไหมอ่ะอะไรนะ
เทปหน้าเมื่อไหร่ครับบอกผมนะลุกขึ้นมาได้กันคุยกันก่อนเป็นครั้งแรกที่มาออกรายการและเขินขนาดนี้ผมรู้ว่าเขามีใจตอนที่เขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งแข็งแรงแล้วหรือว่าหายเสียใจแล้วก็บอกนะซึ่งผมบอกว่าหอมเสียหายเสียใจตั้งนานแล้วแล้วคือยังไงต่อไปแล้วเขาก็อึ้งว่าคือยังไงต่อไปเพราะถ้าเกิดคบอยู่นี่คือคุณคือแฟนแล้วนะก็หอมหายเสียใจแล้วอ่ะไม่ไปอ่ะการที่คนคนหนึ่งเพิ่งคบกันแล้วต้าออกเกิดมาคุยแปลว่ามันต้องรักกันจริงเนาะจริงครับนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยตอนนั้นที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือผมรู้สึกได้เลยว่าสวีทกันมากสวีทมากแล้วก็หวานขึ้นหวานขึ้นแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ทีมงานเกิดมาคุยเริ่มจับได้แล้วคืออันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของเราเกี่ยวกับอาถรรพ์ของรายการคุณเชื่อไหมว่าทุกคู่ที่มาออกเกิดมาคุยจะเป็นแฟนหรือแต่งงานเลิกกันทุกคนจริงหรือเปล่าจริงเหรอหนูแหวนเคยมาออกพร้อมกับแดงขอแต่งงานก็จบไปนะครับแล้วก็มีคุณกรกับหนูเล็กกรณรงค์เดชกับหนูเล็กประกาศแต่งงานในรายการก็เลิกไปอย่าบอกนะว่าคุณมีเร็วๆนี้มีแตงโมกับโตโน่พิเศษด้วยไงพิเศษพิเศษที่มาออกก็เลิกมีนาตาลีโอ๊ยทำไมมันเยอะพี่นาตาลีพาราดอนเสกโลโซกับภรรยาก็เลิกไปคุณบีมดีทูบีที่ยังไงเนี่ยคุณบีมกวีเนี่ยบีมกวีนี่ถือว่าเป็นสกู๊ปสั้นๆไม่ได้มาคือเดินไม่โดนสังเกตว่าถ้าใครออกเกิดมาคุยเนี่ยคุณผู้ชมไปดูได้เลยนะแล้วมาเป็นคู่มาเป็นคู่เลยจะโดนเลยประกาศแต่งหรือกำลังคบกันจบทุกรายนี่เท่ากับเผารายการตัวเองนะไม่ใครที่กำลังแบบจะแต่งงานมีความรักถ้าเกิดมีรายการคุณติดต่อไปตอนนี้เราก็เลยมีนโยบายว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคบกันอยู่นะฮะและอยากออกรายการมันมีความเสี่ยงนะนะคุณไม่สามารถว่ารายการเราได้กำลังจะเชิญชมพู่กับเอ้ยไม่น่าพูดเลยชมพู่กับน็อตกำลังจะมาอย่าดีกว่าครับแต่ไม่น่าเลิกชมพู่กับน็อตไม่น่าเลิกโอ้เลิกไม่ได้ครับเงินเดิมพันเยอะเหลือเกินไม่น่าจะเลิกหรือว่าคู่นี้ไม่น่าจะเลิกแต่เอาเป็นว่าเราแซวกันเล่นๆในหมู่ทีมงานนะครับเรื่องแท็กกับต้นหอมมันยังไม่จบนะฮะคืออย่างนี้ทีมงานเรานี่ทราบมาว่ามันจะมี Instagram ที่ต้นหอมเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรนะฮะเพื่อที่จะระบายนะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงชื่อว่าชนีอินดี้ชนีอินดี้ใครเป็นคนทำไอจีนี่ต้นหอมนะทีมนะฮะอุ้ยน่าตามจังเลยคืออย่างนี้ต้นหอมไม่ได้แถลงข่าวเมื่อวานแต่เรามาดูดีกว่าว่าข้อความที่โพสในช่วงวัน2วัน3วันที่ผ่านมามีอะไรบ้างเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งใครจะเดินจับมือมึงตอนแก่อุ๊ยตอนแรกนึกว่าแบบโอ้โหหวานซึ้งเนาะพอมามีแบบว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเป็นแนวอินดี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับแท็กถ้าที่ตรงนั้นมันดีมีหรอกูจะเดินออกมาโอ้โหอันนี้คล้ายอันนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองมีมั้ยอ่ะแฟนเก่าเข้ามาไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่ดึงมาโอ้อันนี้ไม่คนเลยสงสัยไงไปโยงกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะนะฮะ อย่ามาทำดีเมื่อสายเพราะมันจะไม่เหลือความหมายอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นข้อความต่างๆจากมีอีกสึกกับคนไกลกูยังหยิบอะไรนะหยิบหอกทันสึกกับคนใกล้กันแค่มีดสั้นกูอาจตายคามือโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ย 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยข้อความที่ทางทีมต้นอาต่อเวลาได้ยินคนที่รักกันมากๆเลิกกันมันรู้สึกไม่ดีเลยกลัวว่าถึงวันหนึ่งจะถึงคิวเราอันเนี้ยโพสต์ประมาณอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ค่ะเหมือนเป็นลางแสดงว่ามันคล้ายๆกันเหมือนเป็นลางเหมือนเป็นลางหรืออาจจะมีปัญหาอะไรที่มันนะคุกรุ่นมาไม่แต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้คุณแท็กเนี่ยออกมาให้แถลงข่าวแล้วผมคาดว่าวันอีกสักวัน2วันนะพี่ต้นหอมเลยแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการแถลงข่าวของต้นหอมหรือเปล่านะเพราะ IG เมื่อวานนี้ก็ฟังฉายเช้าก็ไม่วันนี้น่าจะแถลงพูดอยากให้แถลงวันนี้ตายแล้วเดี๋ยวจะต้องไป follow วันนี้ต้นหอมจะแถลงแล้วครับแต่เอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าแถลงอะไรก็ตามผมว่าทุกคนก็ต้องตอบเป็นกลางครับถ้าผมเป็นแท็กหรือต้นหอมเราไม่มีวันจะ discredit อีกฝ่ายเด็ดขาดเพราะตามธรรมเนียมไทยเนี่ยเราจะต้องพูดให้เกียรติซึ่งกันและกันเก่งไว้เลยคุณจะต้องได้คำตอบว่าไม่มีมือที่3นะครับ2ก็คือว่าก็เราก็คงอาจจะเข้ากันไม่ได้นะครับแล้วก็จากกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันจบโอ้ยทำไมผมจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะ
ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้